ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC สุภูสุคนนะครับมื้อนี้นะครับก็พามาเบิ่งมันอีกแปลงนึงนะครับปลูกไล่เลี่ยกันนะครับกับแปลง20มื้อนะครับอันแปลงนี้15มื้อพี่น้องนี่ครับ15มื้อนะครับก็มาฉีดน้ําใส่กันนะครับมองแดนอยู่ค่ะแต่ว่าสีใส่บ่ทันเหมือนดังอยู่รองนั้นรถไปบ่ได้นะครับพี่น้องสีได้น้อยๆนะครับสีหล่อมันไหวอ้อยมันไหวพี่น้องก็มันเกิดในห้องนะครับอันนี้เป็นพันธุ์เดียวกันกับของ20มื้อนี้นะครับอยู่3คล้องแต่ว่าอันนี้จะเป็นเกษตรศาสตร์80นะครับแน่เอาออกมาเฮ็ดพันธุ์นะครับเอามาขยายพันธุ์แล้วก็สิมาลองเบิ่งว่ากับดินเจ้าของมันสิถูกบ่นะครับดินทรายของเจ้าของนี่นะครับเอามาจะน้ําป่านะครับน้ําป่าทางมันจ๋าพุ่นละพี่น้องครับออกมาก็นี่แล้วพี่น้องนะครับพี่น้องว่าจังไดอันนี้แค่15มื้อเด้พี่น้อง15มื้อนะครับพี่น้องว่าจังไดพี่น้องว่าพ่อสมมาภาคควรบ่นะครับคือบ่นะครับเบิ่งสวยแน่ออบแน่นะครับแน่ออบว่ามันก็พอได้อยู่นะแม่นบ่ครับการซิบหาเมื่อมันเป็นหยอดเป็นต้นในเฮาอยู่นะครับแม่นบ่พี่น้องว่าจังได๋ครับพิมพ์ในคอมเมนต์ให้แน่ออบแน่เด้อนะครับบอกแน่ออบแน่ก็ถามว่ามือใหม่บ่ก็เฮ็ดมา4-5 ปีแล้วพี่น้องแต่ว่ามันก็ปีละเทียก็เฮ็ดมา4-5 เทียมันก็ได้ลองทุกสายพันธุ์พี่น้องมันก็บางสายพันธุ์เฮาเอามาลองใหม่เฮาก็บ่รู้เนาะนะครับก็สิว่าเฮาเสี้ยนก็บ่ได้ครับดินแปลงนี้ก็ซุ่มอยู่พี่น้องซุ่มอยู่คือกันนี่ซุ่มอยู่ดินซุ่มอยู่นะครับเพราะว่าหดมื้อคืนเนี่ยกับคํานี่เห็นบ่พี่น้องห้อยน้ํากับคําก็หดน้ํานํานะครับนี่พอได้ซุ่มนะครับแปลงนี้ก็ตีไปประมาณ2ไร่นะครับเฮ็ดอยู่ฟังนี่ประมาณ2ไร่นะครับเอามาขยายพันธุ์พี่น้องอีกฟังนั่นก็สิกู้ออกแล้วครับสิเฮ็ดใหม่รอฝนนะครับรอฝนแต่ว่าพาพี่น้องเบิ่งนี่ก่อนอันนี้ก็แซ่คือกันครับนี่พี่น้องกันแซ่แล้วเฮาเลือกสายพันธุ์บ่ดีเลือกท่อนพันธุ์บ่ดีว่ามันสายพันธุ์บ่ดีครับท่อนพันธุ์เฮาบ่ได้เลือกก็เป็นจังซี่ครับอันนี้ก็เกิดอยู่ต่อครับแต่อันนี้ก็ธรรมดาครับเสียมันเกิดทุกเงาเป๊ะๆตามใจเฮาเลยก็บ่ได้นะครับนี่พี่น้องซุ่มอันนี้ก็แสดงว่าถูกนําแซ่นะครับพอในออบแซ่ก่อนปลูกแต่ว่าไอ้พันธุ์เกษตรศาสตร์80นี่แนวบ่ได้เป็นผู้แซ่เองพ่อเราเป็นคนแซ่นะครับเพราะว่าจ้างเพิ่นปลูกก็บ่รู้ว่าพ่อเราแซ่จักนาทีนะครับส่วนมากแล้วแซ่10ถึง15นาทีนะครับสิแซ่ให้มันได้ประมาณนั้นนะครับอันนี้มันแถวบ้านนั้นผู้ชมหรือว่าพี่น้องเอิ้นว่าหยังนะครับแนวออกเอิ้นมันเหี้ยนะครับก็ลองโลกทิมนะครับบ่ได้บอกคําหยาบเด้อพี่น้องนะครับนี่นะครับเพิ่นเอิ้นจังซั่นนี่ดิมันพาเอิ้นแต่น้อยนะครับนี่ครับลกทิมเพราะมันเป็นมันที่เฮาบ่ได้ปลูกไว้มันจะมาหญ้าสารอาหารแต่ว่าก็หลายอยู่สิได้หาเวลามาแต่งเอาล่ะพี่น้องมาแต่งมาลกเอาแต่ละเงาแต่ละต้นก็ซุ่มคืออยู่พี่น้องตอนแรกว่าเงาใหญ่ๆว่ามันสิบ่แตกมันแตกดีพันธุ์นี้ซุ่มคือนะครับเกษตรศาสตร์80เดี๋ยวต้องเบิ่งหัวมันอีกทีนึงนะครับว่าสิเป็นจังได๋นะครับจักมันแรงบ่อยากขุดเงาให้พี่น้องเบิ่งครับมันซุ่มๆคือจัง2อาทิตย์ว่างหั่นนี่อาทิตย์ว่างหั่นนะครับคืออยู่พี่น้องสิขุดให้เบิ่งอยู่อันนี้ย่านขุดแล้วมันบ่ซุ่มนะครับยามมันถมขึ้นมันสินั่นเนาะนี่นี่ตรงนี้มันก็พังลงสินะพี่น้องอย่ามันผสมนะมันสิรอให้มันเหี่ยวนะครับนี่ๆๆ
นี่ปัญหาหนึ่งนะครับนี่พี่น้องเกิดขึ้นมาใดก็เจออย่างนี้แล้วพอมันแห้งเลยครับดินแห้งแล้วไม่เลยมีปวกนะเนี่ยสิได้มาผลด้วยกันครับสิได้มาผลมาหดนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะภาพพี่น้องได้เลาะเบิ่งซ้ำนี่ก็เอาแล้วเนาะนะครับฝ่าไปเฮ็ดเบียกก่อนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับผม